มาพี่น้องมาเมื่อนี้สิพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านแซ่บของจังหวัดมุกดาหารนะครับผมร้านมันสิอยู่ข้างโรงพยาบาลนะครับผมข้างโรงพยาบาลคำชะอีนะครับผมเป็นร้านนี้ผมเคยกินตั้งแต่ผมเรียนหนังสืออยู่ม.5 ม.6 นะครับผมป้าผมยังขายอยู่นะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้มากินโหประมาณ 8-9 ปีแล้วผมก็บ่ได้มากินฝีมือเถื่อแต่ว่าคือก๋วยเตี๋ยวละแวกนี่นี่คือยกให้เพิ่นเป็นเบอร์1เลยนะครับผมเมื่อก่อนจะมีขึ้นวิทยุเพิ่นเขาสิประกาศเสียงตามสายตามสถานีวิทยุนะครับก็คือเป็นร้านที่แซ่บที่สุดของอำเภอคำชะอีเฮานะครับผมในละแวกนี้นะครับผมสำหรับผมนะส่วนตัวผมมากินฝีมือป้าเพิ่นนะครับผมเมื่อนี้ผมสั่งเส้นเล็กกับหมี่ขาวนะครับน้องของน้องจะเป็นหมี่ขาวเนื้อเปื่อยน้ำตกนะครับผมอยากให้พี่น้องได้มาชิมนะครับผมบรรยากาศภายในร้านเพิ่นสะอาดนะครับผมมีพริกจี่น้ำนะครับใส่ถั่วบะหมี่ซุปใส่ถั่วบะหมี่ใส่บะหมี่แซ่บมากเนื้อเปื่อยค่ะเนื้อตุ๋นบึ้งเนื้อเลยครับพี่น้องเนื้อเพิ่นมีสิแบบดิ้งเลยนะครับผมดิ้งนุ่มบ่เหนียวนะครับผมมีความกรุบๆในตัวน้ำตกเนาะครับผมอยู่เข่าเลยครับพี่น้องเล็บบาดเลยน้ำตกสุดพุทธเลยครับพี่น้องหอมหอมกะปินะครับผมพี่น้องสิงงเลยว่ากินก๋วยเตี๋ยวคือใส่กะปิมันต้องใส่นะครับผมนี่กะปินะครับขาดไม่ได้เลยผสมลงไปคือใส่ผมอยู่น้องไอ้ดงครับมาไปกินตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือกลับไปเหตุงานก็บ่ได้มาอีกบ้านครึ่งได้บัดนี้ครับเขาเรียกอะไรวะเนี่ยบ้านผมห้องซอสนะครับผม ต้องใส่มันสิเฮ็ดให้น้ำก๋วยเตี๋ยวเหนียวนะครับผมเหนียวหนืดน้ำปลาไม่ต้องใส่นะครับผมก็มาเฮาเอากินกะปิแทนพริกบ้านเฮานี่เผ็ดนะครับเผ็ดสีจังซี่พี่น้องอย่าไปล้อเล่นนะครับผมมันพริกน้ำหมอกน้ำตาลนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับผมผมสิมักหวานๆนิดน้อยน้ำส้มนะครับผมน้ำส้มลงไปนี่ครับแค่นี้นะครับผมพี่น้องส่วนผสมพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งความข้นของสีน้ำพี่น้องขออนุญาตลองเนื้อก่อนนะครับคำแรกมาเป่าก่อนครับก่อนเนื้อกันที่สองมีเอ็นย่ำเอ็นกรุบนะครับของยาลองเส้นลองเส้นนะครับผมมา
ขาบักขาดไม่ได้ต้องกะปิแต่ว่ากะปิไอ้พริกจีแต่ว่าต้องกินกับกะปินะครับหนึ่งน้องอย่าดราม่านะครับว่าผมมาซ่อนเจ้าของตั๊กนี่พริกจีโรยด้วยกะปิเคี่ยมันหน่อยนึงนะครับผมกระจายกะปิให้มันทั่วถึงของพริกมาหอมกะปิไหนลองดูผักผักกรอบไหมกรอบมากพริกอันนี้พริกอันนี้นะครับมันจะบ่ค่อยเผ็ดมันเป็นพริกอ่อนเอาไว้เฉพาะจี่กินกับก๋วยเตี๋ยวพี่น้องบางคนบอกว่าบางพริกเนี่ยกินหลายเผ็ดป่ะบ่เผ็ดนะครับผมบอกเลยอีกคำผมบอกเลย10ปีรสชาติยังเหมือนเดิมนะครับผมบ่ได้กินตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับพี่น้องอ่ะขอบคุณนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาพี่ลาน้องเป็นเพื่อนสนิทของกับผมสวัสดีครับ